สวนสัตว์เชียงใหม่ทำแนวกันไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อคลายร้อนให้สัตว์วันนี้เวลา 9:00 น.นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ดำเนินการการจัดทำแนวกันไฟป่าด้านทิศตะวันตกเขตติดต่ออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยโดยเริ่มทำทิศใต้จรดทิศเหนือระยะทางประมาณ4 กิโลเมตรเนื่องจากมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนปี2566ตามเกณฑ์พิจารณาฤดูร้อนเริ่มต้นวันที่5 มีนาคมและจะสิ้นสุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2566ในขณะเดียวกันทางภาคเหนือในช่วงต้นปีจะประสบปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควันก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในทุกๆปีมักจะประสบกับปัญหาไฟไหม้ป่าข้างทางเขตติดต่อกับหน่วยงานรอบข้างที่เป็นแนวเชิงเขาและตามไหลทางแนวรั้วด้านหลังประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้ร่วมกันจัดทำแนวป้องกันไฟป่าซึ่งเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามหรือช่วยชะลอการลุกลามได้ในระดับหนึ่งและในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตสัตว์ทุกตัวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ทางเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ได้ส่งเสริมพฤติกรรมและคลายร้อนให้กับสัตว์เช่นอุรังอุตังใช้วิธีคลายร้อนโดยการปูพื้นด้วยเกล็ดน้ำแข็งประดับหวานเย็นหลากสีให้กับลิงอุรังอุตังภายในส่วนจัดแสดงการแจ้งนอกจากนี้บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์กวางต่างประเทศผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แต่งกายเป็นชุดสไปเดอร์แมนมาพร้อมกับซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆฉีดพ่นน้ำบริเวณส่วนจัดแสดงต่างๆอาทิโซนแอฟริกามีการฉีดพ่นน้ำภายในสวนขออภัยค่ะภายในสวนจัดแสดงรวมทั้งบริเวณโดยรอบได้มีการฉีดพ่นน้ำตามจุดต่างๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นตามสวนจัดแสดงสัตว์ต่างๆภายในสวนสัตว์เชียงใหม่อีกด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่งานฝ่ายประชาสัมพันธ์053-221-179หรือที่ www.เชียงใหม่.thailand.org ทุกวันเวลาราชการข่าวนิว24สถานีประชาชนส่งศักดิ์พรมเอี่ยมเกษรเต็งชูศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน